วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่27เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆจะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกากับในยุโรปสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลักการสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศมีคุณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้เรื่องของนบค.นะครับก็คือตัวย่อมาจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาก็เตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นชาวนานะครับโดยการอนุมัติงบประมาณ 150,000 ล้านบาทในการประกันราคาข้าวในปีนี้เป็นปีที่4นะครับก็แน่นอนครับต้องผ่านทางธกส.หรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณไพศาลหงทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารออมสินครับร่วมขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเชนนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้บสย.ในการค้ำประกันได้เต็มวงเงินแต่ถ้าขอสินเชื่อไม่ถึง3ล้านบาทก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับมีระยะเวลาในการชำระคือนาน7ปีด้วยกันนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปีซึ่งจะปลอดชำระเงินต้นในช่วง2ปีแรกด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นครับในปีที่3ถึงปีที่7เนี่ยนะครับการคิดดอกเบี้ยก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเป็น MLR-1.00 ต่อปีซึ่งจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบเต็มวงเงินนะครับกรณีที่2ก็อัตราดอกเบี้ยจะเป็น MLR-0.5 ต่อปีจะต้องใช้บสย.ในการค้ำประกันแล้วก็ร่วมกับหลักทรัพย์นะครับซึ่งหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายครับเป็น MLR ต่อปีซึ่งสามารถที่จะใช้บสย.ค้ำประกันได้แบบเต็มวงเงินนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือว่าจะติดต่อโดยตรงผ่านทาง Facebook Fanpage ก็เข้าไปที่ GSB Society สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถเข้าไปได้เช่นกันนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ซึ่งใช้สำหรับการคล้องคอนะครับจาก SME D Bank จำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีต่อไปนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้ากับสินเชื่อเคหะนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปีนะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นในช่วง6เดือนแรกด้วยนะครับเงินงวดนะครับไม่ต้องชำระในช่วง6เดือนแรกทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับจัดสินเชื่อโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสินเชื่อเคหะนะครับกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าซึ่ง
จะปลอดชำระเงินงวดในช่วง6เดือนแรกอัตราดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะซึ่งธนาคารออมสินได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยในปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่26กันยายน2565นะครับจากจังหวัดเลยขอแสดงความยินดีกับคุณสวงกลิ่นจันทร์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของณัฐพรตรีรัศดิกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในทวีปยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณณัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะแหมวันนี้ก็ได้นายกอิตาลีคนใหม่มาอีก1คนนะครับคุณณัฐพรค่ะสถานการณ์การเมืองมันจะไปทางไหนฮะนี่คุณณัฐพรโอ้เปลี่ยนกันวันต่อวันเลยนะโอ้โหคุณสิทธิ์เพิ่งได้มาอิตาลีมาใช่ครับยากไหมฮะในการวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่มันแปรปรวนอย่างเงี้ยคุณณัฐพรฮะโอ้ช่วงนี้เรียกได้ว่าอยู่บนโรลเลอร์โคสเตอร์อืมครับบนเครื่องห่อเหมือนกันเพราะว่ามันแยกไปได้2ทางครับครับครับค่ะเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดได้ฮะได้ฮะค่ะค่ะครับเป็นยังไงบ้างฮะยุโรปกับสหรัฐปีนี้ยุโรปนี่อ่วมเลยอ่วมเลยนะครับอ่วมเลยเพราะว่าเจอเรื่องพลังงานสหรัฐเนี่ยยังเจอเรื่องเงินเฟ้อแต่ว่าเรื่องพลังงานนี่ยังพอผลิตเองได้ครับแต่ยุโรปเนี่ยต้องพึ่งพิงหมดเลยนะคะจริงๆแต่ว่า2เศรษฐกิจเนี่ยก็เจอโจทย์ทางเศรษฐกิจที่หนักเหมือนกันเลยเรื่องเงินเฟ้อนะคะตอนนี้ก็ไปแตะ 8-9% 10% นะคะใกล้ 10% กันทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดกันว่าดอกเบี้ยขึ้นน้อยไปไหมเงินเฟ้อมันจะไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฟดเขาเริ่มละนะคะขึ้น75 basis point เนี่ย3ครั้งติดต่อกันนะคะแล้วก็ยังเหลืออีก2การประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยมันจะไปใกล้ๆ5หรือเปล่าถึงไหมครับตอนนี้ตลาดมองใกล้มากมองใกล้มากแล้วนะฮะใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเงินเฟ้อออกมา จะเป็นยังไงนะครับเดือนต่อเดือนเลยค่ะอย่างยุโรปเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็เริ่มไซเคิลดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วเพราะเงินเฟ้อสูงมากนะคะทีนี้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คือราคาที่จะต้องจ่ายแลกกับให้เงินเฟ้อจะลดลงนะคะว่าแต่ถ้าต้องจ่ายแพงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังตอบไม่ได้แต่ต้องจ่ายแพงอยู่แล้วนะคะทีนี้ถามว่าเศรษฐกิจสหรัฐกับยุโรปเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยมีโอกาสไหมคือถ้าตามนิยามเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเข้าไปแล้วนะคะเมื่อตอนต้นปีเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยติดลบคิวแรก 1.6 นะคะคิวที่2 -0.6 แต่อันนี้บางคนก็บางสำนักก็โต้แย้งมาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าเศรษฐกิจถดถอยมันต้องขึ้นอยู่กับว่ามันขนาดมันลึกขนาดไหนแล้วมันกว้างผลกระทบกว้างขนาดไหนแล้วมันลากยาวขนาดไหนมันมีหลายมิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังตกเถียงกันอยู่ต้องคุยกันอยู่ใช่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าไตรมาสต่อไตรมาสติดลบเนี่ยนะเราก็น่าจะเห็นของยุโรปเนี่ยเราคาดกันว่าน่าจะประมาณปีหน้านะคะประมาณปีหน้าใช่บางไตรมาสเนี่ยเราจะเห็นเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยติดลบนะคะเทียบไตรมาสต่อไตรมาสครับก็เป็นผลพวงจากเรื่องทั้งราคาเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องที่เดี๋ยว ECB จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงเหมือนกันนะคะค่ะครับอันนี้คือตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นช่วงก่อนที่จะมีปัญหาวิกฤตสงครามรัสเซียกับยูเครนด้วยป่ะอย่างของอเมริกาอเมริกาใช่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 ไหมฮะแต่ว่าใช่ใช่ด้วยนะคะวิกฤตรัสเซียยูเครนนี่รู้สึกจะเริ่มตอนเดือนกุมภาไปปลายเดือนกุมภามันก้ามกึ่งก้ามกึ่งกันนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาผลจากเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเลยเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยต้องคงต้องมาดูในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้แล้วก็ต่อต้นปีหน้านะซึ่งเราคาดกันหลายๆสำนักวิเคราะห์ก็มองความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะว่าจะเห็นเศรษฐกิจหดตัวค่ะครับเอาแล้วอย่างนี้สหรัฐกับยุโรปนะคะถ้าลำพังเขาจะใช้มาตรการทางการเงินการคลังอย่างเดียวนี้ได้ไหม
ในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเป็นผลแล้วล่ะค่ะนั่นเองเนี่ยมันคือการขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเราเรียกไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าแล้วเราใช้มาตรการการคลังได้ไหมไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้เงินเฟ้อมันก็จะไม่ลงถูกไหมคะถูกครับถูกครับเข้าไปอีกอย่างตอนนี้ที่ปัญหาที่อังกฤษเจอใช่ไหมคะว่านายกที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีแผนจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดภาษีเงินปอนด์ก็ร่วงลงไประนาวเลยเลยฮะกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเงินเฟ้อมันของอังกฤษค่อนข้างสูงเลยนะคะใกล้ๆ 10% นะคะจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงในขณะที่อีกฝั่งนึงเนี่ยจะพยายามเข้าไปประคองเศรษฐกิจซึ่งอันนั้นเนี่ยคนก็จะมองว่าแล้วเงินเฟ้อมันจะลงได้ยังไงครับความเชื่อมั่นก็เลยร่วงลงไปเลยค่าเงินก็เลยลงใช่หนักเข้าอีกนะทีนี้ปัญหาตอนนี้มันกลายเป็นงูกินหางทางอย่างนึงไปกระทบอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถึงบอกว่าแบบเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์คนวางนโยบายเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักดีๆเลยเพราะทำอย่างนึงเนี่ยมันมีราคาที่จะต้องจ่ายอีกอย่างแต่ดูเหมือนว่าภายในจริงๆถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมันก็พูดไม่ได้นะคุณณัฐพรมันไม่ชัดขนาดนั้นมันอาจจะมีส่วนบ้างนะคะเพราะการเมืองระหว่างประเทศมันก็ทำให้เกิดการค้าการลงทุนเนี่ยมันไม่โฟลว์เหมือนช่วงแต่ก่อนแล้วมันก็เป็นยังมีผลกระทบกับเรื่องโควิดซึ่งตรงนี้มันอาจจะดีขึ้นแล้วล่ะไอ้เรื่องซัพพลายเชนที่มันการผลิตไม่ทันมีปัญหาคอขวดมันคงดีขึ้นละนะคะก็มันหลายๆอย่างมาประจบเหมาะในเวลาเดียวกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจะต้องสู้กันยาวๆแหละนะครับแต่ว่าจะไปออกทิศทางไหนเนี่ยดูแล้วคุณณัฐพรวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มที่มันจะไปมันจะเกี่ยวพันกับประเทศไทยด้วยใช่ไหมใช่เพราะเราเลี่ยงไม่ได้เลยเราเลี่ยงไม่ได้เงินบาทที่อ่อนค่าตอนนี้ก็คือเราหลักๆแล้วมันก็มาจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปโอ้ไม่รู้ในรอบกี่สิบปีตรงนี้เนี่ยเราคงทำอะไรไม่ได้นะคะแม้ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวแต่ว่าถ้าภายนอกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเจอผลพวงการที่ค่าเงินบาทอ่อนเราก็ต้องนำเข้าอะไรที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นเงินเฟ้อเราก็แรงขึ้นเราก็อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะค่ะทีนี้ถ้าถามว่ามองยังไงระยะใกล้ๆเนี่ยยังไงเฟดแล้วก็ ECB ฝั่งยุโรปเนี่ยคงต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยทิศทางค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็คงจะอยู่ในทิศทางที่ยังแข็งค่าวันก็ไปกดให้สกุลเงินอื่นๆเนี่ยอ่อนค่าทั่วหน้านะคะอันนี้เราก็คงจะต้องอยู่กับสภาวะเนี้ยไปจนถึงอาจจะสิ้นปีแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันคงมีข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาเป็นระลอกถ้าข้อมูลเงินเฟ้อออกมาโอ้ดูแล้วยังไม่ลงเนี่ยเสร็จสัญญาณจะต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นกว่าที่เคยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแรงขึ้นหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับความแรงละตอนนี้เนี่ยความต่างละสปีดของการขึ้นละครับแต่ถ้าเกิดขึ้นทำให้ตลาดผันผวนนั่นเองครับถ้าปีนึงขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียไอ้ข้อดีอาจจะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องค่าเงินแข็งค่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าข้อเสียมันจะเป็นยังไงบ้างคุณรัฐพรฮะราคาที่จะต้องจ่ายคือเศรษฐกิจชะลอตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวชัดเจนใช่ไหมก็คือใช่อันนี้ชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแลกมาครับค่ะก็แต่ว่าเฟดเขาก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าเขายอม เขายอมแลกเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะเงินเฟ้อเนี่ยเพราะว่าเขามีประสบการณ์ช่วงก่อนหน้านะคะในหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่พอเขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วขึ้นน้อยเงินเฟ้อมันกดไม่ลงแล้วมันซึมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจกว่าจะเอาลงได้เนี่ยต้นทุนที่เขาต้องจ่ายเนี่ยเขาต้องเจอภาวะเงินเฟ้อเนี่ยหลายปีนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะต้องไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยขึ้นคือไม่ทำตอนนี้ยังไงถ้าเงินเฟ้อเอาไม่ลงเขาก็ต้องไปทำทีหลังเราก็ต้องทำแรงแล้วก็ต้องทำเร็วก็กำลังหลับตานึกอยู่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันถดถอยเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเยอะเลยนะฮะคุณณัฐพรฮะของอเมริกาเขาเนี่ยนะฮะจริงอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าจริงๆถดถอยเนี่ยมันเป็นผลถ้าเรามองว่ามันเป็นผลจากเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้เกิดวิกฤตในภาคการเงินครับน
ะคะไม่เหมือนกับปี2008เนี่ยมันบางไปว่าเราจะเจอเศรษฐกิจไม่โตหรืออาจจะติดลบบ้างแต่ว่ามันอาจจะไตรมาส2ไตรมาสแล้วไตรมาสถัดไปมันก็คงกลับมาโตต่ำๆได้นะคะอย่างนี้มันก็คงจะอยู่ในภาพที่มันดีกว่าการเกิดวิกฤตแล้วระบบสถาบันการเงินอะไรได้รับความเสียหายเยอะนะคะครับแหมฟังท่าทีก็ดูกันต่อไปทีนี้ปัญหาสำคัญคือว่าประเทศไทยเราเนี่ยทิศทางในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าปัจจัยภายนอกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคุณรัฐพรเราจะดูแลค่าเงินของเรายังไงเราจะดูแลสภาวะเศรษฐกิจของเรายังไงให้เดินทางไปในทิศทางที่ใช้คำว่าประคับประคองและอยู่ต่อไปได้นะครับคุณรัฐพรนะค่ะจริงๆถ้าไปมองในภาพเศรษฐกิจล้วนๆนะคะของไทยเนี่ยตัวที่มันเป็นภาพบวกอยู่แล้วนี่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันกลับมาแล้วมันก็กลับมาค่อนข้างดีกว่าที่จริงๆดีกว่าที่ศูนย์วิจัยฟื้นไวด้วยนะครับท่องเที่ยวฟื้นไวด้วยนะคะช่วงที่เหลืออีก3เดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะนี่ไม่ได้นับรวมนักท่องเที่ยวจีนเลยโอ้โหนักท่องเที่ยวจีนยังไม่มาเลยก็มองว่าน่าจะมาได้เดือนละเกือบล้านสี่ถ้าเปิดเดือนนะคะก็อาจจะเป็นไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะคาดหวังนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปนะคะก็ตัวนี้คงจะเป็นตัวที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสี่อาจจะสวนทางกับเศรษฐกิจยุโรปนะคะเพียงแต่ว่าด้านนี้อันนี้ด้านหนึ่งด้านภาคใช่ใช่แต่อีกด้านหนึ่งด้านภาคการเงินด้านเสถียรภาพเนี่ยเราก็จะต้องเจอภาวะไอ้ค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่าใช่นะคะก็อย่างที่เรียนไปนะคะอย่างเป็นเรื่องของปัจจัยดอลลาร์แข็งด้วยครับครับเราอาจจะต้องซื้อของในราคาแพงขึ้นแต่เราจะขายของได้มากขึ้นหรือเปล่าขายของได้มากขึ้นเนี่ยต้องภาวะเศรษฐกิจโลกดีด้วยต้องอยู่ปัจจัยภายนอกด้วยนะฮะใช่ใช่เพราะว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอเนี่ยอาจจะได้มากแต่เอาคงไม่ได้มากเท่ากับในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกดีครับแม้แต่เราก็อยู่ในช่วงที่เป็นประเทศที่เขาให้จะส่งออกเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินซึ่งมันเป็นปัจจัย4เนี่ยรัฐพรพออยู่ได้ไหมอันนี้พอไปได้ค่ะจริงๆตัวเลขส่งออกเนี่ยที่เราบอกว่ามันจะชะลอลงตามเศรษฐกิจโลกเนี่ยแต่ว่าปีนี้ทั้งปีเราก็มองค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะค่ะ 7-8% อย่างเงี้ยค่ะครับใช้ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเดือนนี้เดือนกันยายนเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาคมอีก 2-3 เดือนเองนะครับคุณณัฐพรมองยังไงฮะเรื่องของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เศรษฐกิจโลกปีนี้คงจะค่อยๆเราจะเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงแล้วอะค่ะเทียบกับครึ่งปีแรกอะนะคะครับซึ่งภาวะตรงนี้เนี่ยมันก็ล้อไปกับมีผลกระทบมากับการส่งออกของไทยแต่ทีนี้ปีหน้าเนี่ยความชัดเจนเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ปีหน้าเพราะเศรษฐกิจอย่างที่เรียนว่าถ้าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงกันขนาดนี้เนี่ยราคาที่จะต้องจ่ายปีหน้าก็คงจะเห็นชัดขึ้นครับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยก็ประมาณ 70% ของเศรษฐกิจโลกก็คงจะเห็นไตรมาสที่อาจจะติดลบได้นะคะครับแล้วถ้าเกิดจีนเปิดประเทศล่ะฮะจีนเปิดประเทศนี่อาจจะเดี๋ยวต้องรอดูสัญญาณจากจะเปิดยังไงใช่ไหมฮะการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์นะคะใช่ๆก็ดูว่าเขาจะมีสัญญาณว่าจะเปิดยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังมีการล็อกดาวน์อยู่ใช่ครับก็ยังมีโควิดอยู่ยังเปิดบ้างปิดบ้างนะคะยังไม่มีความชัดเจนตรงนี้นะคะครับยังไงก็ตามก็ยังมองว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคงยังออกมาไม่ได้เร็วไปกว่าครึ่งปีแรกอะค่ะในครึ่งปีแรกเนี่ยตีไปเลยว่านักท่องเที่ยวจีนยังไม่ได้ออกมาแบบทะลักนะคะครับตลาดต้องไปลุ้นกันครึ่งหลังนั่นนี่ครับผมใช้ดัชนีตลาดห้วยขวางเป็นตัววัดอยู่นะทพรตลาดรัชดาห้วยขวางคือจะมีคนจีนเข้ามาไหว้สักการะพระพรหมฮะเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยเยอะตอนนี้ก็เห็นเหมือนกันแต่อาจจะเป็นไต้หวันหรือว่าฮ่องกงใช่ใช่ใช่แล้วก็อินเดียมาบางส่วนแต่ว่าคนที่เป็นจีนอินเดียเยอะเลยผมเมื่อก่อนนี่จีนมาก็แบบไม่ต้องห่วงเลยข้ามถนนมานี่แบบเต็มแถวเลยตอนนี้ยังว่างอยู่นะฮะยังไม่ยังเดี๋ยวจะดีตัวชิมได้ครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับคุณณัฐพรตรีรัศดิกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับทุกท่านฟังว่างๆเย็นๆเนี่ยลองนั่งรถไฟเล่นๆดูก็ได้นะฮะสายสีน้ำเงินเนี่ยมาขึ้นที่สถานีห้วยขวางขึ้นมาก็จะเจอนี่แหละเขาจะมาสักการะบูชากันตามความเชื่อนะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนคึกคักมากเดี๋ยวนี้อาจจะเบาๆลงไปหน่อยแต่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดเมื่อก่อนสักเท่าไหร่
เอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของการประกันราคาข้าวปีนี้เป็นปีที่4นะครับก็เดี๋ยวคุยกันว่าธกส.จะมีทิศทางดำเนินการอย่างไรเพื่อส่งถึงชาวนาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับพูดคุยกับคุณไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับในช่วงแหล่งทุนส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อเคหะโดยมีการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษครับกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าดอกเบี้ยต่ำนะครับเพียงร้อยละหนึ่งดอกเบี้ยต่ำคำถามคือดอกเบี้ยต่ำที่ว่านี้เนี่ยนะครับคิดอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ